ปิดท้ายกันที่ข่าวดีๆของรุ่งโรจน์ไทยนิยมนะครับนักเทเบิลเทนนิสเหรียญทองพาราลิมปิกเกมที่ได้เดินทางไปร่วมมอบอุปกรณ์กีฬานะครับให้กับโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีครับ